ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่แล้วก็น้ำมันพืชทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขายอาหารที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวมีการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตลาดสดยามเช้าพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับพบเป็นร้านขายสินค้าที่มีวัตถุดิบเป็นเนื้อหมูที่เริ่มทยอยปรับขึ้นราคากันบ้างแต่ว่าร้านแห่งหนึ่งเป็นร้านขายโจ๊กหมูข้าวกล้องเปิดขายมานานกว่า10ปีวัตถุดิบหลักนั้นก็เป็นหมูสับหมูเด้งนะครับแล้วก็เป็นไข่ไก่ก็ยังคงติดป้ายขายในราคาเดิมก็คือนะครับโจ๊กผู้ใหญ่ใส่ไข่ถุงละ30บาทไม่ใส่ไข่ถุงละ25โจ๊กเด็กใส่ไข่20ไม่ใส่ไข่15บาทนะไอ้โจ๊กผู้ใหญ่กับโจ๊กเด็กนี่ต่างกันยังไงฮะอ๋อบางทีผู้ใหญ่เขามีเครื่องในหมูอะไรต่ออะไรด้วยโจ๊กเด็กส่วนใหญ่เครื่องในเด็กไม่ค่อยกินอันนี้พี่จิ๋วก็เล่าไปตามแบบที่เห็นนะคะกินแต่ข้าวกับใส่หมูอะไรเงี้ยกับหมูใช่ค่ะแล้วก็ปริมาณก็จะน้อยลงมาหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเลยเนี่ยเขากินไม่เยอะไงคะชามใหญ่ชามเล็กเนาะอ๋อครับซึ่งจากการสอบถามนะครับแม่ค้าขายโจ๊กครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วแต่ว่าทางร้านก็ยังพยายามจะคงราคาขายเอาไว้แล้วก็ยังไม่ปรับขึ้นในช่วงนี้นะเนื่องจากเห็นใจลูกค้าแม้ในแต่ละวันจะใช้หมูสับมากถึงวันละ12กิโลกรัมหมูเด้งถึงวันละ17กิโลกรัมก็ตามปัจจุบันราคาหมูเด้งเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ170บาทส่วนหมูสับกิโลกรัมละ180บาทขณะที่ราคาไข่ไก่อยู่ที่แผงละ86บาทแม่ค้าบอกว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ราคาไข่จะขึ้นอีกเท่าไหร่รวมทั้งราคาก๊าซหุงต้มด้วยที่กำลังจะจ่อขึ้นราคาอีกในเดือนหน้าอันนี้เราก็นำเสนอข่าวไปแล้วสุดท้ายส่วนของร้านเองก็คงหนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ขึ้นราคาอย่างแน่นอนแต่ก็พยายามคงราคาขายนี้ไว้นานที่สุดไม่จำเป็นจริงก็ยังไม่อยากจะขึ้นราคาเห็นใจทุกคนเพราะของมันแพงทุกอย่างแม่ค้าขายโจ๊กนะครับพูดแล้วก็ฝากถึงลุงตู่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่านี่วันนี้ไม่ต้องแจกเงินให้ประชาชนแล้วแต่ขอให้ช่วยดูแลปัญหาเรื่องราคาสินค้าแพงหน่อยถ้าหากทำได้เชื่อว่าจะสร้างความพอใจให้กับประชาชนมากกว่าครับค่ะเป็นเสียงสะท้อนนะจากจันทบุรีจะเปลี่ยนจากโจ๊กหมูไปเป็นโจ๊กไก่เห็นทีจะไม่ได้ค่ะก็เขาขายโจ๊กหมูไงอ๋อเนาะนะคะจะให้ไปเปลี่ยนเป็นโจ๊กไก่ราคามันจะได้ถูกลงมามันก็ไม่ใช่อีกนะคะนี่แหละได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะ